สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการทำดอกไม้จันทร์นะคะวันนี้เราจะสาธิตดอกสาระนะคะดอกสาระวัสดุอุปกรณ์ประกอบไปด้วยกระดาษสาไทยนะคะกระดาษสาไทยแล้วก็ฟอลลาเทปหนวดจันทร์นะคะมีเกสรนะคะก็กาวกรรไกรนะคะขั้นตอนในการทำให้ตัดกระดาษสาขนาดกว้าง5คูณ5นะคะแล้วพับครึ่งนะคะพับครึ่งเสร็จเราก็พับ3ทบนะคะพับ3ทบพับเฉลียงเฉลียงนะคะให้ได้3ส่วนนะคะพับให้ได้3ส่วนแล้วก็โค้งกีบนะคะกีบโค้งมนๆตัดลึกๆนะคะตัดโค้งมนนะคะบนกีบก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เมื่อได้กีบนี้ใช้กระดาษสาส่วนที่เป็นเศษนะคะตัดเป็นวงกลมกว้างประมาณ1นิ้วนะคะใช้ตัวฐานเป็นตัวของเศษผักตบชวามาติดใช้กาวเป็นตัวติดเกสรนะคะติดเกสรก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปก็ใช้กาวค่ะใช้กาวทากระดาษสาชิ้นเล็กที่เป็นกลมๆนะคะแล้ววางลงไปตรงกลางกีบดอกนะคะจะได้กีบดอกลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะจะได้กีบดอกลักษณะอย่างนี้นะคะนี่คือกีบดอกสาระใช้เศษของกระดาษสาส่วนที่เหลือนะคะเอามาเป็นฐานรองดอกโดยใช้กาวนะคะทาใช้กาวใสหรือกาวลาเท็กก็ได้ค่ะทากันหลังจากนั้นเอากีบดอกมาแปะกับฐานรองดอกไปประกอบกับก้านไม้หรือไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะตรงนี้แล้วเอาหนวดจันทร์นะคะมาพับใส่แปะเข้าไปด้านหลังนะคะใช้หนวดจันทร์พับครึ่งนะคะแปะเข้าไปอย่างนี้แล้วพันด้วยฟอลลาเทปนะคะจะใช้สีขาวหรือสีดำก็ได้ค่ะนะคะพันแน่นๆ นะคะพันไปโดยรอบนะคะในการวางหนวดจันทร์ไม่ต้องให้สูงมากนะคะเรามองตามความเหมาะสมนะคะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะ